สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-11 ในมือคุณ 7 Delivery ไปติดตามภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะคะสำหรับพายุฤดูหนาวที่พัดถล่มในรอบหลายสิบปีหรือว่าหนึ่งในเหตุการณ์ที่หนักในชั่วอายุคนเลยนะคะมีการประมวลภาพของภาพถ่ายจากดาวเทียมให้ได้เห็นกันนะคะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำรถชนกันครั้งเดียวเนี่ยถึง50คันรวดเลยนะคะรวมถึงรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว7รายด้วยกันตอนนี้ประชาชน240ล้านคนหรือว่า2ใน3ของประชากรทั้งประเทศอยู่ภายใต้ประกาศเตือนภัยนี้ค่ะให้คุณผู้ชมได้ติดตามภาพนะคะรถชนกัน50คันรวดบนทางด่วนในรัฐโอไฮโอเมื่อวานนี้ค่ะกระทบการจราจรติดหนักขณะที่เกิดพายุฤดูหนาวถล่มรุนแรงในสหรัฐมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนเจ้าหน้าที่ต้องมีการปิดทางด่วนที่เกิดเหตุและเตือนผู้ขับขี่ให้ระมัดระวังพายุหิมะทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดต่ำลงบนท้องถนนค่ะสำหรับรัฐโอไฮโอนะคะเป็น1ใน10รัฐในสหรัฐที่ประชาชนจำนวนมากเดือดร้อนจากไฟฟ้าดับโดยอย่างน้อย 66,500 คนเกิดไฟฟ้าดับแล้วส่วนในนิวยอร์กนะคะเกิดน้ำท่วมบ้านเรือนถนนในเมืองฟรีพอร์ตเมื่อวานนี้เนี่ยบ้านเรือนถูกน้ำล้อมรอบไปหมดเลยรถหลายคันตกค้างอยู่บนถนนมีอีกคลิปหนึ่งที่นิวยอร์กนะคะที่พายุหิมะหนาวทำให้เกิดกระแสลมแรงจัดพัดเกล็ดหิมะปลิวว่อนด้านเคที่โฮชุนผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กค่ะมีการแถลงว่าเกิดพยานอันตรายทั่วทั้งรัฐทุกคนทุกแข่งหลังจากที่พายุฤดูหนาวทำให้เกิดหิมะตกหนักสภาพที่กลายเป็นน้ำแข็งภาพถ่ายจากดาวเทียมเผยเห็นขณะที่พายุฤดูหนาวลูกใหญ่ค่ะก่อตัวเหนือสหรัฐเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองค่ะส่วนที่รัฐอิลลินอยส์และมิสซูรีเนี่ยค่ะเป็นภาพของรถยนต์ต้องเล่นฝ่าท่ามกลางพายุหิมะไปตามท้องถนนที่ทัศนวิสัยต่ำมากแทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะรวมทั้งทางหลวงที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองเซนต์หลุยส์รัฐมิสซูรีกับเมืองเมาท์เวอร์นอนรัฐอิลลินอยส์ด้วยพายุฤดูหนาวรุนแรงจากขั้วโลกเหนือพัดถล่มทั่วสหรัฐเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดี22ธันวาคมเป็นต้นมาค่ะและคาดว่าจะยาวไปจนตลอดสุดสัปดาห์แห่งคริสต์มาสนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว6คนรวมผู้เสียชีวิตอีก1คนจากเหตุการณ์รถยนต์ชนกัน50คันรวดก็ทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตเป็น7คนนะคะเมืองเมมฟิสรัฐเทนเนสซีประกาศภาวะฉุกเฉินพายุฤดูหนาวมีเที่ยวบินราวๆ 11,000 เที่ยวทั่วสหรัฐได้รับผลกระทบค่ะในจำนวนนี้เป็นการยกเลิกเที่ยวบิน 6,900 เที่ยวรถไฟ Amtrak เองก็หยุดวิ่งมากกว่า20เส้นทางด้วยนะคะขณะที่สำนักบริการสภาพอากาศแห่งชาติสหรัฐหรือ NWS รายงานเมื่อวานนี้ค่ะประชาชนมากกว่า240ล้านคนหรือคิดเป็นมากกว่า2ใน3หรือกว่าร้อยละ60ของประชากรสหรัฐทั้งหมดอยู่ภายใต้ประกาศเตือนภัยระดับต่างๆเกี่ยวกับสภาพอากาศรุนแรงสุดขั้วและอากาศหนาวจัดเพียงไม่กี่วันก่อนที่คริสต์มาสจะมาถึงนะคะหลังจากพายุฤดูหนาวถล่มตั้งแต่รัฐเท็กซัสถึงมอนทานาส่งผลกระทบต่อแผนการท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ไฟฟ้าดับเดือดร้อนประชาชนนับล้านคนค่ะโดยคาดว่าสภาพอากาศหนาวเย็นนี้นะคะจะแผ่ลงไปลึกไปถึงชายแดนสหรัฐเม็กซิโกด้วยพื้นที่ที่มีการประกาศเตือนภัยสภาพอากาศหนาวจัดก็คือหลายรัฐใกล้อ่าวเม็กซิโกอย่างเท็กซัสลุยเซียนาอัลบามาและฟลอริดาล่าสุดพายุฤดูหนาวกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยมีเว็บไซต์ของ poweroutage.us นะคะมีการรายงานการเกิดไฟฟ้าดับในบ้านเรือนธุรกิจภาคตะวันออกและรัฐเท็กซัสราว 1,500,000 หลังเพิ่มเติมจากเดิมค่ะประมาณ 250,000 หลังหรือคิดเป็นพื้นที่ครึ่งหนึ่งของสหรัฐหลังจากที่พายุฤดูหนาวพัดถล่มค่ะพยากรณ์อากาศของสหรัฐระบุด้วยว่าพายุฤดูหนาวในครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์ประเภทครั้งหนึ่งในชั่วอายุคนเตือนล่าสุดว่าอุณหภูมิอาจตกฮวบถึงติดลบหนักสุด70องศาฟาเรนไฮต์นะคะหรือติดลบ57องศาเซลเซียสพายุฤดูหนาวรุนแรงก่อให้เกิดหิมะถล่มแถบมิดเวสต์พายุหิมะได้ก่อตัวเป็นบอมไซโคลนค่ะ
ก็คือปรากฏการณ์ที่ความกดอากาศตกฮวบในเวลา24ชั่วโมงและส่งผลให้พายุเนี่ยรุนแรงขึ้นในเวลาอันรวดเร็วมีการเตือนปรากฏการณ์นี้นะคะอาจทำให้เกิดหิมะตกหนักชนิดที่ไม่ลืมหูลืมตาบริเวณที่ราบพื้นที่ Great Lake ทางภาคเหนือของสหรัฐไปจนถึงหุบเขามิสซิสซิปปีและรัฐนิวยอร์กด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ